สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เสนอตอนวิธีการปลูกต้นฟ้าทลายโจรค่ะตัดกิ่งค่ะเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรค่ะนำมาแกะเปลือกค่ะเห็นเมล็ดไหมคะจากนั้นก็ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงดินได้เลยค่ะต้นฟ้าทลายโจรงอกแล้วค่ะพร้อมส่งค่ะแบบนี้คือต้นฟ้าทลายโจรค่ะส่วนแบบนี้คือฟ้าทลายโจรอัดเม็ดค่ะฟ้าทลายโจรเป็นยาสมุนไพรทางเลือกที่เหมาะมากๆเลยนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะจึงขอแนะนำว่าควรมีติดบ้านไว้นะคะจะเป็นแบบเม็ดก็ดีค่ะหรือจะเป็นแบบต้นก็ใช้ได้ค่ะหากใครที่เคยเห็นเป็นแคปซูลแต่ยังไม่เคยเห็นต้นนะคะและยังไม่เคยเห็นวิธีการปลูกว่าเขาทำกันอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะทำให้ดูนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะแต่ขอเริ่มต้นด้วยสรรพคุณของฟ้าทลายโจรกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับฟ้าทลายโจรนั้นนะคะเขาเป็นสมุนไพรค่ะที่มีฤทธิ์เย็นจึงสามารถช่วยปรับลดความร้อนในร่างกายเมื่อมีอาการไข้หวัดไอเจ็บคอเพื่อรักษาความสมดุลในร่างกายคนไทยจึงนิยมใช้ประโยชน์ของฟ้าทลายโจรในการรักษาไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรทางเลือกชนิดหนึ่งค่ะยังมีสรรพคุณทางยาในด้านอื่นๆอีกมากมายนะคะดังนี้ค่ะแก้อาการหวัดปวดหัวตัวร้อนให้ทุเลาลงบรรเทาอาการอักเสบเช่นหลอดลมอักเสบคออักเสบและต่อมทอมซินอักเสบช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้เจ็บคอรักษาโรคฝีโรคผิวหนังรักษาอาการปวดท้องจากท้องเสียหรือบิดมีไข้ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคช่วยทำให้เจริญอาหารค่ะแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์เขาอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะวิธีใช้ก็คือให้กินวันละ 3-4 ครั้งค่ะไม่กินติดต่อกันเกิน5วันค่ะไม่ควรกินต่อเนื่องนานเกิน3เดือนค่ะและควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะคะเพราะการกินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะต่อไปนี้ก็มาเข้าสู่วิธีการปลูกเลี้ยงต้นฟ้าทลายโจรนะคะควรจะใช้ดินร่วนซุยค่ะที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็ปลูกด้วยเมล็ดหรือว่าจะปักชำกิ่งก็ตามแต่สะดวกนะคะหากใช้เมล็ดปลูกควรเลือกเมล็ดจากฝักแก่จัดค่ะเมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดงค่ะหรือว่าอย่างในคลิปมานะคะแล้วก็เลือกลักษณะที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงหากต้องการให้เมล็ดงอกเร็วก็สามารถนำมาแช่น้ำในน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ 6-12 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำซึมผ่านเมล็ดและก็งอกได้เช่นกันค่ะการดูแลรักษาต้นฟ้าทลายโจรนะคะข้อที่1คือการใส่ปุ๋ยค่ะแบ่งใส่เป็นระยะดังนี้ค่ะเมื่อตอนอายุ60วันให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่1ค่ะและเมื่ออายุ90วันนะคะก็ใส่ปุ๋ยครั้งที่2ค่ะโดยการหว่านปุ๋ยให้กระจายกันอย่างสม่ำเสมอนะคะ
แล้วก็ต้องรดน้ำตามทันทีค่ะอย่าให้ปุ๋ยค้างอยู่ที่ใบนะคะข้อที่2ค่ะควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและพอเพียงตามความเหมาะสมค่ะข้อที่3การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเช่นโรคโคนรากเน่าหากพบให้ถอนทำลายทันทีค่ะและถ้าหากพบหนอนก็ตัดกิ่งนั้นทิ้งทันทีค่ะข้อที่4ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่เขากำลังออกดอกตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบานนะคะเพราะจะทำให้สารประโยชน์มากอยู่ที่ส่วนยอดและใบค่ะส่วนวิธีเก็บเกี่ยวนะคะให้ทำการตัดทั้งต้นเหลือตอไว้สักประมาณ5เซนติเมตรนะคะเพื่อให้มีผลผลิตต่อไปในเวลาประมาณ2เดือนค่ะแล้วจะเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้นำไปคัดแยกสิ่งปลอมปนเช่นวัชพืชที่ปะปนมาออกนะคะแล้วทำการล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณ3เซนค่ะจากนั้นก็นำไปผึ่งให้แห้งนะคะด้วยการตากแดดบนลานตากยกพื้นที่มีวัสดุรองรับที่สะอาดนะคะหรือจะใช้วิธีการอบแห้งแบบลมร้อนก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะในเวลา8ชั่วโมงแรกค่ะแล้วลดอุณหภูมิเหลือ40องศาเซลเซียสนะคะอบต่อจนแห้งสนิทจากนั้นก็ทำเป็นผงอัดใส่แคปซูลเพื่อรับประทานง่ายหรือใจแข็งพอก็ชงเป็นน้ำชาก็ตามใจชอบค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามให้กับช่องสาระไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ